สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่องเส้นตามฝันจันแนลนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเข้าป่าอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นป่าปริวาสกรรมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับซึ่งงานกิจกรรมป่าริวาสกรรมในครั้งนี้อยู่ภายในวัดตั้มสุมโนนะครับเพื่อนๆก็สามารถติชมหรือเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณนี้กันก่อนนะครับที่นี่มีป่าไม้ร่มรื่นมากครับเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานที่พักของพระสงฆ์ซึ่งมาร่วมงานในครั้งนี้กันเลยนะครับ Let's go nowเนี่ยครับบริเวณป่าอย่างนี้พระสงฆ์มาร่วมงานในครั้งนี้หลายรูปมากเลยนะครับครับสำหรับสวนป่าอย่างนี้นะครับเป็นที่สงบเงียบร่มเย็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเจริญจิตภาวนามากเลยนะครับWow.
ับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศเวลากลางคืนกันบ้างนะครับว่าที่นี่เขามีพิธีกรรมอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมในพิธีด้วยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับคาสุปันนาสารนักมักังสุพุทธังจิตตาวัชิระหะเทนะสัมพุทธังอสุราสิทธาภาโรวาสวันเตอิทิมังตัวยัสสิโนรานะกังชามะภะเป็นสัมมาอสุราธานเวคัสหะเวปะจิปะหาราตุนัมโมจิสัมสตาจักขะริโกตานังสัพเพเวโรนามะกัสสันไนติตวาบัลลิงเสนาราหุภาคัมมุปาคะนังสัมปันโนทานิภาตังเตเพโคนังสัพพิเอวะนาภาจะเทวาปะทวีจะเตโชวะโยตัสสะขะมังวรุณาวะรุณาเทวาสุโมจะยัสสะสะเมตตาปรุณากาธิกาหังภูเทวายัสสะสิโนะจะเตเตสทากายัสสะเตยานัสสะวะเทมังโตชุติมังโตวันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมมานาทิกามโมเทโกนังสัพพิเตวะนังเวโตจะเทควาสะหะลิจะสะมาจะทุเมยะมาจันทัสโสปะริสาสาสะเอรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตะภิกะโวเตจะมาตาปะมะกะรุงสตะวาพุทธาสะสะนังเตสัมปาตุระหุยานังมะนุสานาทาสะนังอะเตเกสะตัมมาทาสุสะหะสังวัฏสัมปริสัทธิเกสหัสสานังนมันโนสานัมมันทัสโสอะเปเกนัมสัมมาทัสสุทิสาสัพพาทุตังอะหุงตังจะสัพพังอะภิญญายะวะวะกิยะตะวานัจจะภุมาทะโตมันตาริสาพระสาวเกสาสะเนรัตนะเยโยนาสะสะสังยาคิสะปิโกปัสสติโกเปโรราชะทันิโกโสปะทัสสิเตวะสัมมาวิชชาจารณะ
ครับก็มีการนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยนะครับครับสำหรับงานปริวาสกรรมนี้นะครับเป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้ากรรมเพื่อให้พระสงฆ์ผู้กระทำผิดคือพระสงฆ์ต้องหาบัตรสังฆาติเลสก็ได้ก้อหนึ่งบอกประสงค์ด้วยกันให้ทราบไว้ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์เพื่อเป็นการฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนและมุ่งปรับลึกตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไปนะครับญาติโยมที่อยากได้บุญกุศลก็ให้มารักษาศีลฟังธรรมได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพิธีกรรมแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วยกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของเราด้วยนะครับ